ที่ฝั่งนี้ฝั่งท่าบ้านพร้าวนะเขาก็เลยตามมาเป็นฝูงเลยพอเขากลับหมาของเขาก็กลับไปหมดเลยก็คือว่ายน้ำว่ายน้ำข้ามไปข้ามมาเลยครับครั้งนึงประมาณกี่ตัวได้ประมาณ5ตัว2ตัว4ตัว6ตัวก็มีครับมาเยอะก็คือข้ามวันละหลายรอบไหมหลายรอบถ้าเจ้าของไปด้านนี้บ่อยก็ข้ามทุกวันเลยว่าข้ามละวันละ10รอบถ้าเจ้าของไป10รอบเขาก็ข้าม10รอบถ้าเจ้าของไปวันละรอบเขาก็ข้ามรอบเดียวเคยโดนเรือชนอะไรบ้างไหมไม่ครับเขาเห็นตลอดเลยที่นี่เขานั่งหัวเราะกันตลอดเลยพอมีหมาที่ไหนว่ายน้ำเขาจะพูดกันตลอดเลยว่าไอ้มีหมาว่ายน้ำด้วยมีหมาว่ายน้ำด้วยนักท่องเที่ยวก็เลยถ่ายรูปกันเต็มหมดที่นี่เป็นแปลกที่สุดเขาจะบอกว่ามีหมาว่ายน้ำด้วยครับระยะทางข้ามไปมาประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับถึง200เมตรก็คือเขาว่ายอยู่แบบนี้นานหรือยังคะนานแล้วครับประมาณสักปีกว่าถึง2ปีแล้วครับเป็นหมาพันธุ์อะไรบ้างคะหมาพันธุ์พื้นบ้านนะครับพื้นบ้านบ้านเรานะครับหมาไทยเนี่ยครับตอนเห็นใหม่ๆก็คือเขาว่ายของเขาเองว่ายของเขาเองด้วยครับแต่ว่าต้องมีเจ้าของไปมาด้วยครับถ้าเจ้าของข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งท่าเรือเขาก็จะว่ายน้ำตามเลยครับตามเลยยอมว่ายน้ำตลอดเลยครับเห็นทุกวันเลยครับถ้าเจ้าของไปปุ๊บก็เห็นเลยครับก็คือเป็นภาพที่น่ารักที่แปลกใช่ครับแปลกที่สุดเลยผมก็ยังงงอยู่ครับทำไมว่ายทุกวันเลยไม่กลัวน้ำเลยครับเอาเรื่องตำหนัก